สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและการสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศที่วัดมหัตถมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เกิดกระแสดราม่าพระสงฆ์ใส่ชุดป้องกันร่างกายหรือเรียกว่าชุดหมีสวดศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19รายแรกของจังหวัดสงขลาที่นำมาเผาที่วัดหาดใหญ่ในแห่งนี้แหละครับซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและวิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับเราจึงลงพื้นที่ครับไปติดตามบรรยากาศภายในวัดมหัตถมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ใดมาให้ได้ดูครับในวันนี้พบว่าขณะนี้ทางวัดได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 ของพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างเข้มงวดนะครับเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่24เมษายนถึง8พฤษภาคมครับเช่นงดบิณฑบาตนอกวัดงดกิจกรรมนิมนต์จัดเวรพระจำนวน5รูปประจำที่ศาลาการประเรียนเพื่อรับบิณฑบาตและรับสังฆทานห้ามรับสังฆทานส่วนตัวที่กุฏิตนเองและพระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่ภายในวัดครับต้องอยู่เฉพาะที่พักของตนเองเท่านั้นนะครับส่วนบรรยากาศที่ศาลาสวดศพตามภาพข่าวที่ได้มีการแพร่ออกไปนะครับซึ่งพระสงฆ์สวมใส่ชุดหมีสวดศพที่เสียชีวิตในวันนี้ถูกปิดครับเนื่องจากไม่มีศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลครับถ้าหากมีศพมาก็จะเปิดบำเพ็ญกุศลตามปกติครับไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่มีศพมาที่วัดอย่างไรก็ตามจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ขายของอยู่ภายในวัดและบริเวณรอบวัดนะครับบอกว่าไม่มีใครกังวลเลยครับกับการที่นำศพผู้เสียชีวิตโควิดมาเผาที่นี่เนื่องจากมีการจัดการที่ปลอดภัยและเมื่อนำศพมาก็เผาทันทีโดยมีการห่อหุ้มอย่างดีครับและการที่พระใส่ชุดป้องกันตนเองก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนครับไม่ได้ผิดอะไรครับที่สำคัญวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดและพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของรวมทั้งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมาตลอดเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนก็ต้องป้องกันตนเองเท่านั้นครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับการที่นำศพผู้เสียชีวิตโควิดมาเผาที่วัดครับและในวันนี้ครับทางวัดมหัตถมังคลารามครับได้มีการตั้งโรงทานขึ้นภายในวัดเพื่อทำอาหารถวายพระทั้ง60รูปและแจกจ่ายญาติโยมที่ลำบากวันละ100กล่องพร้อมกับเปิดรับบริจาควัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ญาติโยมมาช่วยกันบริจาคนะครับส่วนพระครูปลัดพลกิจแก้มนตรีเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1และหัวหน้าพระวิญญาธิการจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยครับหลังจากที่ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องพระสวมใส่ชุดป้องกันตนเองหรือชุดหมีและการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิดไปแล้วนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับยังคงพักผ่อนเงียบๆอยู่ในกุฏิแต่เมื่อคืนนี้ครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอจบเรื่องดราม่าครับและขอทำงานต่อไปและไม่ต้องการให้ทั้งผู้สื่อข่าวและก็นักวิพากษ์วิจารณ์มาวุ่นวายหรือมาอะไรที่เป็นการรบกวนพระสงฆ์นะครับเพราะว่าสงสารครอบครัวผู้ตายและอาจารย์ที่ต้องมาเครียดกับการที่ต้องมาเป็นข่าวและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศภายในวัดมหัตถมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในและเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับการที่พระสวมใส่ชุดป้องกันตนเองและนำศพผู้เสียชีวิตโควิดมาเผาที่นี่ครับซึ่งทุกอย่างทุกคนไม่ได้กังวลใจและก็ไม่ได้ตื่นกลัวอะไรกันมากมายแล้วครับให้แม่ค้าเข้ามาสงสารแม่ค้าครับก็ทางวัดนี่คืออนุเคราะห์ตลอดวันนี้สงสารกับคุณตลอดไม่กลัวอะไรป้าไม่กลัวอะไรแต่คิดว่าดีด้วยซ้ำไปที่สักแล้วความรู้สึกของป้าเองยังไงบ้างไม่วัดนี้เขาใจดีช่วยอยู่แล้วช่วยคนช่วยคนอยู่แล้วนะวัดนี้นะประจำนะก็เห็นทางวัดนี่คือช่วยเหลือคนตลอดเนี่ยก็สงสารแม่ค้าก็ไม่ยอมปิดหมดก็สงสารแม่ค้านะที่วัดหาดใหญ่ในครับมีการเผาศพที่เป็นโควิดอ่ะทางเราที่ว่าค้าขายเนื้ออยู่หน้าวัดอ่ะทางเรามีความเชื่อใจหรือความปลอดภัยยังไงกับที่วัดบ้างครับพี่ผมมั่นใจครับเพราะว่าเขาป้องกันไว้อย่างดีแล้วครับผมครับพี่ครับอย่างที่อาจารย์เกียรติเขาอธิบายในนั้นนะครับทำมาอย่างดีแล้วครับเราอยู่ในตรงหน้าวัดนี้เราเข้าไปในวัดบ่อยแค่ไหนก็บ่อยครับไปทุกวันไม่รู้ว่ายังไง
ก็ทุกวันเนี่ยเข้าไปทุกวันเราอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงบ้างให้มีความมั่นใจหรือว่ายังไงบ้างครับพี่ก็ดูแลตัวเองครับทุกที่ที่นี่ก็ปลอดภัยอยู่ครับผมดูแลตัวเองเพราะทุกที่ก็เหมือนกันเราต้องดูแลตัวเองครับผมต้องป้องกันใส่หน้ากากอนามัยครับผมแต่คือทางเราก็มีความเชื่อมั่นของมาตรการของวัดหาดใหญ่ในใช่ไหมพี่ก็การเผาอะไรเขาก็ใช้ระบบไฟฟ้าหมดครับผมแล้วก็มีชุดป้องกันมาถึงปั๊บก็ใส่ในเตาเลยไม่ได้นั่นอะไรไม่มีการแกะไม่มีการอะไรเขาซีนมาอย่างดีจากโรงพยาบาลครับอ๋อเขาแกะใส่ในเตาเลยใช่ไหมพี่ไม่แกะครับมาปั๊บก็เอาทั้งโรงใส่เลยครับอ๋อแล้วประมาณพี่พอรู้ไหมประมาณวันไหนหรือว่ายังไงมั่งวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันวันนั้นอ๋อแต่ก็ตอนที่รถเข้ามาเราสามารถรู้ได้เลยไหมว่าเขามีการป้องกันอะไรยังไงมั่งวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรถปอเต็กตึ้งเข้ามาเปิดวอเข้ามาครับแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าตอนมารู้ตอนหลังเนี่ยอ๋อแต่เราก็ยังมีความมั่นใจมั่นใจครับความปลอดภัยยังสูงครับเขามาถึงปั๊บเขาก็จะใส่นั่นเลยโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีการแกะไม่มีการเปิดทุกอย่างครับ